สวัสดีครับซีเพชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565สําหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสเพื่อมาลงทะเบียนได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะต้องทำไงบ้างนะครับผมและเอกสารเนี่ยมีเอกสารอะไรบ้างน,นะครับมารับชมแล้จากคลิปนี้กันเลยนะครับผม ไม่อยากพลาดคลิปสำคัญคลิปให,ใหม่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ช่อง s t ิ e l p a y Channel เอาไว้นะครับขอบคุณครับ สำหรับกลุ่มเปาบบางนะครับที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับผมหรือว่าเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรถได้นะครับตอนนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2,565ได้แล้วนะครับผมโดยท่านนะครับจะต้องทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือประกอบการพิจารณานะครับผมซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์นะครับหรือว่า จับไปขอที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้เช่นกันนะครับผมท่านก็จะได้แบบฟอร์มหน้าตาแบบนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่การกรอกกันนะครับสำหรับกลุ่มเปาะบ้านนะครับก็จะมีเอกสารหลักๆอยู่ทั้งหมด3ฉบับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละแบบฟอร์มเนี่ยต้องกรอกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบฟอร์มหลักกันก่อนเลยนะครับสำหรับแบบฟอร์มหลักของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับผมจะเขียนคำว่าแบบฟอ <aos S 1> <ๆ S 2> ร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสด<อ><อ>ิการแห่งรัฐ ปี2,565ฉบับสมบูรณ์นะครับสำหรับเอกาสารตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์หรือว่าจะไปขอที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้เช่นกันนะครับผมโดยรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้นะครับผมท่านสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้เลยนะครับผม กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่ท่านมีอยู่นะครับสามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะดูว่าต้องกรอกยังไงนะครับผมได้ทําคลิปแนะนําไว้ให้แล้วนะครับผมสามารถรับชมได้เลยนะครับสาหรับวิธีการกรอกรายละเอียดทั้งหมดของแบบฟอร์มฉบับนี้นะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะจงในส่วนที่8ตรงนี้นะครับหัวข้อที่8นะครับ สถานภาพการมีครอบครัวเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามได้หรือว่าเลิกลากันไปนานแล้วไม่สามารถติดต่อกันได้แล้วนะครับผมในส่วนของข้อนี้นะครับให้มาติ๊กเลือกที่คำว่าไม่มีคู่สมรสนะครับและสำหรับท่านใดที่มีบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับ และไม่สามารถติดต่อบุตรได้เช่นกันนะครับสามารถไปติดต่อขอคัดสำเนาได้ที่อำเภอหรือว่าที่สำนักงานเขตทุกแห่งนะครับผมโดยผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่นะครับให้นำบัตรประชาชนนะครับไปยื่นแก่นายทะเบียนเพื่อขอคัดสำเนาได้เลยนะครับสำหรับแบบฟอร์มหลักตัวนี้ผมก็ขอสรุปประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับสำหรับวิธีการกรอกหนังสือประกอบการพิจารณานะครับตัวนี้จะเป็นแบบฟอร์มที่1น,นะครับผม จะเป็นแบบฟอร์มสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ6 0ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะครับให้ใช้แบบฟอร์มที่1นนะครับผมส,สำหรับบุคคลทั่วไปที Please, ่อายุต่ำกว่า60ปีนะครับให้ใช้แบบฟอร์มที่2นะครับผมซึ่งแบบฟอร์มจะไม่เหมือนกันนะครับและผมก็ได้ทำคลิปแนะนำไว้ให้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูที่ช่องได้เลยนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะครับแต่ใน คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสําหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้จะต้องกรอกแบบฟอร์มยังไงอ่มาดูกันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นสําหรับผู้ลงทะเบียนนะครับและในส่วนที่2จะเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนะครับผมมาดูที่ส่วนแรกกันก่อนนะครับสำหรับส่วนแรกตรงนี้นะครับให้ผู้ที่จะลงทะเบียนนะครับทําการเขียนชื่อนามสกุลลงไปที่ช่องนี้นะครับ กรอกหมายเลขแตบประจําตัวประชาชน13หลักที่ช่องนี้นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับให้กรอกที่ช่องนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีแต่ปีเกิด ก็เกอกเฉพาะพี่เกิดลงไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองนะครับสามารถใช้เบอร์ของญาติก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเบอร์นั้นเนี่ยจะต้องติดต่อเราได้ด้วยนะครับผมสำหรับบรรทัดต่อมานะครับจะให้เราทําการยืนยันว่าทําไมเราถึงไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้นะครับผมซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวเลือกนะครับที่เราจะต้องยืนยันนะครับผมอันแรกนะครับขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้เนื่องจาก 1. น,นะครับสามีหรือภริยาจงใจละทิ้งล้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน1ปีแล้วก็ให้มาทําการระบุช่วงปีแล้วก็เดือนลงไปนะครับแล้วก็ตัวเลือกที่2นะครับสามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีหรือแยกกันอยู่ตามคําสั่งศาล เป็นเวลาเกิน3ปีแล้วก็ให้ทำการระบุช่วงปีแล้วก็เดือนที่ได้เลิกลากันไปที่ช่องนี้นะครับผมหรือว่าสามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบศูนย์หรือไปจากภูมิลำเนาหรือทิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน3ปีโดยไม่มีใครทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ระบุช่วงปีแล้วก็เดือนลงไปด้วยนะครับหรือสำหรับท่านใดนะครับที่มีเหตุผลอื่นๆนะครับ ก็ให้มากรอกที่ช่องนี้นะครับผมและตรงนี้ก็จะมีข้อความแจ้งนะครับว่าจึงขอให้กระทรวงการคลังดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนโครงการปี2565ของข้าพเจ้าในสถานะไม่มีคู่สมรสนะครับผมและในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นการแจ้งให้ทราบนะครับว่าถ้าหากมีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนะครับก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับผม และสำหรับพยานนะครับที่จะมาเซ็นรับรองเอกสารฉบับนี้นะครับผมพยานในหนังสือฉบับนี้นะครับต้องไม่เป็นผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลที่หูหนวกเป็นใบหรือจกักษุบอดทั้งสองข้างนะครับหรือว่าตาบอดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในกรณีของท่านใดนะครับที่ไม่สามารถ ลงลายมือชื่อได้นะครับผมไม่ว่าจะสาเหตุใดๆนะครับก็สามารถพิมพ์ลายนิ้วม,มือลงไปในเอกสารได้เลยนะครับผม ต่อมานะครับสำหรับช่องเซ็นเอกสารนะครับก็จะมีในส่วนของผู้ลงทะเบียนแล้วก็พยานทั้งหมด2ท่านนะครับผมช่องแรกนะครับผู้ลงทะเบียนนะครับก็ให้มาเซ็นชื่อที่ช่องนี้นะครับเขียนชื่อนามสกุลด้วยตัวบรรจงที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ระบุวันเดือนปีที่เราได้เขียนเอกสารลงไปที่ช่องนี้นะครับแต่สําหรับผู้ลงทะเบียนท่านใดที่ไม่สามารถเขียนชื่อได้นะครับก็ให้พิมพ์ลายนิ้วมือลงไปได้เลยนะครับผมและพยานนะครับ ก็ให้มาเซ็นที่ช่องนี้นะครับคนที่1่ส่วนคนที่2ก็มาเซ็นที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ลงวันที่ที่เซ็นเอกสารลงไปให้เรียบร้อยนะครับผมและสําหรับส่วนที่2นะครับจะเป็นของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เป็นผู้รับรองนะครับนั่นก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอหรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในพื้นที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตท้องถิ่นเมืองพัทยานะครับผมอ่ะสำหรับท่านใดนะครับผมที่กรอกข้อมูลในส่วนของผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านจะต้องนําเอกสารตัวนี้นะครับไปให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่านายอำเภอเนี่ยทำการเซ็นรับรองเอกสารด้วยนะครับผมซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลของเรานะครับแล้วก็จะมาเขียนชื่อนามสกุลของเราที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ หมายเลขแบบประชาชน13หลักของเราที่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็จะมีข้อความระบุนะครับว่าไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดําเนินการอย่าตามกฎหมายได้เนื่องจากเป็นใครเป็นผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาติ๊กถูกที่ช่องนี้นะใครเป็นผู้พิการเขาก็จะมาติ๊กถูกที่ช่องนี้ใครเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดี๋ยวเ <ๆ S 2> ขาก็จะมาติ๊กที่ช่องนี้นะครับผมและในส่วนด้านล <ๆ S 2> ่างนะครับผมทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะลงลายมือชื่อของเขาเองนะครับผม อันนี้ก็เป็นในส่วนของการกรอกหนังสือประกอบการพิจารณานะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือว่ายื่นเอกสารได้ด้วยตัวเองนะครับผมสามารถทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นไปดําเนินการแทนได้นะครับผมโดยหนังสือมอบอํานาจตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ welfare mos go th นะครับหรือว่าจะไปขอเอกสารตัวนี้ได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้เช่นกันนะครับ เมื่อเราได้เอกสารตัวนี้มาแล้วนะครับผมก็ให้ผู้ลงทะเบียนที่จะมอบอำนาจนะครับมากรอกข้อมูลของท่านเองที่ช่องนี้นะครับหรือว่าจะให้ญาตินะครับกรอกข้อมูลแทนท่านก็ได้นะครับผมให้เขียนชื่อนามสกุลลงไปนะครับอายุสัญชาตินะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ให้กรอกลงไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อผู้ลงทะเบียนได้ให้กรอกไปด้วยนะครับและในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ ผู้รับมอบอำนาจนะครับผมก็ให้มากรอกข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยนะครับกรอกข้อมูลหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับมอบอำนาจที่ช่องนี้ด้วยนะครับผมและในส่วนของ4ช่องนี้นะครับผู้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าผู้มอบอำนาจนะครับก็ให้มาลงลายมือชื่อที่ช่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับสาหรับท่านใดที่เซ็นไม่ได้ก็ให้ใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือลงไปนะครับ ส่วนผู้รับมอบอำนาจนะครับก็ให้มาลงลายมือชื่อที่ช่องน,นี้นะครับแล้วก็พยานทั้งหมด2ท่านก็มาลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการทําหนังสือมอบอำนาจสําหรับกลุ่มเปราะบางนะครับและสมมุติว่าเราได้ทําการกรอกเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรานําเอกสารทั้งหมดนี้นะครับผมไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านสะดวกเดินทางไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่สํานักงานคลังจังหวัดนะครับ ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานเมืองพัทยาธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทออกอสอนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะค <c> ร <oughs> ับผมโดยท่านนะครับจะสามารถเข้าไปตรวจสอบผลได้ทุกๆวันศุกร์นะครับผมเริ่มวันที่21ตุลาคมนะครับแล้วก็ศุกถัดไปก็จะเป็นวันที่28ตุลาคม4พฤศจิกายน 11พฤศจิกายนแล้วก็วันที่25พฤศจิกายนนะครับผมทั้งนี้นะครับถ้าหากว่าท่านเนี่ยเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะครับผมและปรากฏว่าสถ,ถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับท่านจะต้องทำการตรวจสอบนะครับว่าเหตุใดการลงทะเบียนถึงไม่สมบูรณ์นะครับและจะต้องดําเนินการไปขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยที่ท่านได้ไปยื่นเอกสารเอาไว้ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่17พฤศจิกายน2565และก็ให้เข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งจนกว่าผลการลงทะเบียนจะขึ้นคำว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับ และสำหรับกลุ่มเปาะบานะครับในช่วงเดือนมกราคม2566นะครับผมให้ท่านเข้าไปทำการตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะครับผมจะมีข้อความแจ้งว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการข้อความสีเขียวขึ้นมานะครับผมสำหรับกลุ่มปอบ้านะครับผมหลังจากนี้ให้ท่านนะครับนำบัตรประชาชนนะครับไปยืนยันตัวตน ที่ธนาคารกรุงไทยหรือว่าที่ธนาคารออมสินหรือว่าที่ธนาคารทกสแล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีคลิปใหม่ๆหม่จากช่องสิวเพจชาแนลนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ